หล่าแฟนคลับแล้วก็แฟนๆของน้องแอนโทเนียเนี่ยก็มีการเดินทางไปต้อนรับน้องแล้วก็มีการเดินทางตามน้องแอนโทเนียไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งในบรรดาแฟนคลับมีเหล่าคนดังแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เดินทางมาต้อนรับน้องแอนโทเนียด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเพชรชีปากปลาหน้าเป๊ะและก็เจ๊เบียร์คนละยำทั้งคู่เนี่ยก็มาร่วมกันต้อนรับน้องแอนโทเนียนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีทั้งคู่ก็เล่าให้ฟังว่าตื่นเต้นมากนะฮะอย่างคุณเพชรชีเนี่ยเขาบอกเลยว่าตีตั๋วรถมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เจ๊เบียร์ก็มาจากประจวบคีรีขันธ์คืออยากจะมารับน้องถือว่าน้องเนี่ยใกล้มงที่สุดเป็นความภาคภูมิใจในหลายสิบปีนะฮะแล้วก็มีการถามถึงช่วงของที่น้องแอนโทเนียเนี่ยจับมือแล้วทั้งคู่รู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็มีการฝากข้อความฝากถึงน้องแอนโทเนียด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดได้เจอหน้ากันแล้วก็พูดคุยกับเจ๊เบียร์ก็จะบอกนะคะว่าน้องเนี่ยทำดีที่สุดแล้วน้องไม่ได้ที่หนึ่งมาแต่น้องได้ที่หนึ่งของคนไทยทั้งประเทศเลยส่วนคุณเบชชี่ก็บอกนะครับว่าตนเนี่ยรักน้องมากในช่วงเวลาที่มีการเก็บตัวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตนมีความสุขมากที่สุดนะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังทั้งคู่พูดพร้อมกันครับในใจคิดอยู่แล้วว่าต้องไทยแน่ๆไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะต้องมาแบบนี้ได้เลยคือไทยต้องคือไทยอ่ะแต่ว่านะนะครับพอได้ผลแล้วก็ต้องนะส่วนพี่เพชรก็ยอมรับการตัดสินใจของกรรมการนะเพราะว่าจริงๆมันก็สูสีกันมากระหว่าง2คนนี้เนาะแต่เราต้องเข้าใจความคนไทยแหละก็คาดหวังว่าน้องต้องได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ววันนี้น้องได้รองหนึ่งก็ถือว่าที่สุดแล้วค่ะน้องสร้างความแบบภาคภูมิใจกับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพวกแบบเราๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะน้องทำดีที่สุดแล้วน้องทำดีที่สุดแล้วถึงแม้วันนี้น้องจะไม่ได้ที่1มาแต่น้องได้ที่1ของคนไทยทั้งประเทศ